ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับแบรนด์คาซาดิโอนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่าคาซาดิโอ TO64 นะครับทีนี้เราจะมาดูรูปแบบลักษณะภายนอกก่อนนะครับด้านบนนะครับคือโฮปเปอร์นะครับโถทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับข้อดีของเขาคือมีความทนทานสูงนะครับโถตัวนี้สามารถจุเมล็ดกาแฟได้อยู่ที่2กิโลกรัมนะครับทางนี้คือที่กั้นเมล็ดกาแฟนะครับสามารถปรับเลื่อนได้นะครับสามารถที่ไว้ทำก็คือการป้องกันความชื้นนะครับส่วนทางนี้อย่างเห็นอย่างชัดเจนก็คือลักษณะเหมือนเป็นตัวเลขนะครับเลขน้อยเป็นจนดูเลขมากนะครับก็คือสเกลตัวเลขบดนะครับส่วนวิธีการปรับนะครับจะอยู่ทางด้านนี้จะมีเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบนะครับบวกแล้วก็ปรับหมุนไปนะครับถ้าอยากให้ละเอียดลงมาก็ลบลงไปนะครับส่วนทางนี้ก็คือเป็นระบบของการใช้งานของเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้จะใช้เป็นระบบไทม์เมอร์ไทม์เมอร์ก็คือบีบไปลักษณะหนึ่งนะครับเครื่องก็ทำงานบดเมล็ดกาแฟออกมานะครับเหมือนลักษณะเหมือนนาฬิกาถอยหลังนะครับส่วนทางนี้ก็จะมาเป็นโรสเตอร์นะครับเห็นไหมครับลักษณะที่บดผงกาแฟออกมาส่วนทางนี้ก็จะเป็นคันโยกนะครับเวลาที่ปรับเมล็ดกาแฟบดมาใส่ในลักษณะของก้านชงนะครับ1โดสหรือ2โดสได้นะครับตัดได้นะครับก็คือแทมป์นะครับหรือแทมเปอร์ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นลักษณะเหมือนถาดรองนะครับข้อดีของเราก็คือสามารถถอดถาดรองที่เวลามีเศษเมล็ดกาแฟตกหล่นเนี่ยมาทำความสะอาดได้อย่างง่ายนะครับในการบดนะครับสามารถบดได้9กิโลต่อ1ชั่วโมงนะครับส่วนกำลังไฟใช้อยู่ที่300วัตต์นะครับสามารถเสร็จบางบ้านใช้งานได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ทางบริษัทอินเตอร์คอปนะครับ